วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆด้วยพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับเมนูต้มยำแห้งไข่ตาหวานวิธีทำวางถ้วยลงในภาชนะเพื่อไม่ให้ไข่เป็ดขยับไปมาระหว่างการต้มเรียงไข่เป็ดลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยจากนั้นเติมน้ำให้ระดับน้ำอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของไข่เป็ดห้ามให้ท่วมไข่และห้ามคนโดยเด็ดขาดนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งน้ำเดือดต้มต่อโดยใช้เวลาประมาณ6นาทีแล้วปิดไฟตักแช่ลงในอ่างน้ำเย็นพักทิ้งไว้1นาทีนำขึ้นแล้วปอกเปลือกให้สวยงามเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หมูสับรวนให้เข้ากันพอสุกใส่น้ำพริกเผามันกุ้งกราบพ่อขวัญจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกขี้หนูแดงซอยน้ำมะนาวและถั่วลิสงคั่วบดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูต้มยำแห้งไข่ตาหวานเปลี่ยนเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะคะ